ผู้ชมคะอย่างที่แอนได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะกับเทรนด์ของการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับผู้ร่วมทุนของโครงการ Quarter Collection แล้วก็เป็น Developer และผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะคุณสรเวชชัยโรจน์นะคะกรรมการบริหารบริษัทคุณ Capital Partners จำกัดอยู่กับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอันอยากจะสอบถามนะคะว่าสภาพตลาดตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เทรนด์ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นหรือเปล่าคะครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยภาวะตลาดการลงทุนโดยรวมทั้งในประเทศต่างประเทศก็ยังมีความผันผวนอยู่มากนะครับแต่มีเทรนด์นึงซึ่งเด่นชัดก็คือเรื่องของ commodities hard assets นะครับทองน้ำมันอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ก็คือมี performance ที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งถ้าเราดูในเมืองไทยเนี่ยราคาของอสังหาริมทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าดูแล้วโอ้โหก็ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าพูดง่ายๆดูราคาที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับมีการทำการซื้อขายทำสถิติหลายครั้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งผมว่าปัจจัยเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะชักชวนให้นักลงทุนเข้ามาดูอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยมากขึ้นครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์นะคะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจมีความเสี่ยงน้อยแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่โตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคุณสรวิทย์คะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีหลากหลายประเภทใช่ไหมคะทั้งบ้านคอนโดตรงเนี้ยค่ะความแตกต่างของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นอย่างไรอันไหนดีกว่ากันหรอคะโอเคครับผมว่าอันนี้ก็ตอบยากนะครับเริ่มจากความเหมือนก่อนดีกว่าครับผมว่าไม่ว่าจะเลือกซื้อบ้านหรือเลือกซื้อคอนโดเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูถึงหลายๆเรื่องนะครับสำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันแล้วก็เรื่องฟังก์ชันการใช้สอยในตัวที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งตรงนี้มันคงต้องขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านเป็นหลักนะครับว่าต้องการห้องนอนกี่ห้องนอนที่บ้านมีเด็กไหมนะครับเราต้องมีห้องนอนเผื่อให้กับพี่เลี้ยงหรือว่าปู่ย่าตายายมาอยู่ด้วยไหมลูกเรียนโรงเรียนที่ไหนนะครับสมัยเด็กๆเราต้องตื่นกี่โมงสมัยนี้เขาเรียนกันกี่โมงนะครับเพราะว่าบ้านหรือคอนโดเนี่ยเป็น big ticket investment จะซื้อทั้งแต่ละทีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนั่นน่ะก็คงเป็นเรื่องของความเหมือนส่วนความต่างของบ้านกับคอนโดเนี่ยผมว่าที่เห็นชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของที่ดินนะครับถ้าเกิดว่าซื้อบ้านเนี่ยเราก็จะได้ชนที่ดินนะครับเอกสารนส.4ซึ่งจะหมายถึงว่าเรามีกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านและที่ดิน 100% เวลาเราซื้อคอนโดเนี่ยมันก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์รวมในโครงการนะครับอีกอย่างนึงซึ่งผมว่าเราคงต้องมองก็คือเรื่องของinvestment objective และ thesis ของเราอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราเชื่อว่าโลเคชันที่ดีที่สุดจะเป็นการลงทุนที่ดีอย่างเช่นเราบอกว่าเราสนใจสุขุมวิทลุมพินีสาทรนะครับตรงเนี้ยลิมิต choice ในการลงทุนของเรามากเพราะมันสุดท้ายเนี่ยที่ดินมันแพงมากคนที่เขาซื้อที่ดินตรงนี้มาเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นแนวสูงขึ้นตึกซื้อคอนโดนะครับมันทำให้ออปชันการลงทุนของเราเนี่ยจะเป็นคอนโดยกเว้นถ้าจะได้บ้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโครงการควอเตอร์ของเลคชั่นของเราเนี่ยแหละครับจะอยู่กลางเมืองด้วยและได้โฉนดที่ดินด้วยนะครับและเป็นบ้านด้วยและเป็นบ้านด้วยค่ะซึ่งโครงการควอเตอร์คอลเลคชั่นเนี้ยค่ะเหมาะสำหรับผู้ซื้อที่อยู่เองหรือว่าซื้อเพื่อการลงทุนหรือคะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับนักลงทุนและก็คนที่มีความเชื่อในเรื่องของโลเคชันนะครับว่าการที่อยู่ใจกลางสุขุมวิทเนี่ยเรามีที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแอสเซทซึ่งถือได้แล้วก็ส่งต่อไปให้กับเจเนอเรชันต่อไปได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าผลตอบรับที่เราได้จากลูกค้าของเราเนี่ยดีมากนะครับโครงการควอเตอร์ทองหล่อของเราราคาเริ่มต้นที่ 60-120 ล้านขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะปิดการขาย 100% sold out ภายในเวลา1เดือนนะครับโครงการควอเตอร์39เนี่ยก็ณวันนี้เนี่ยยอดขายเข้ามาแล้ว 70% นะครับเหลืออยู่5ยูนิตซึ่งเราตั้งใจที่จะเก็บไว้เพื่อรอขายตอนที่บ้านตัวอย่างของเราเสร็จนะครับตอนปลายเดือนตุลาส่วนควอเตอร์31ซึ่งเป็นโครงการน้องใหม่ซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวออกมาเนี่ยผลตอบรับก็น่าพอใจแล้วเราต้องขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ให้การสนับสนุนนะครับตอนนี้ยอดขายขึ้นมา 40% แล้วก็เราเชื่อว่าที่ใจกลางสุขุมวิทมีที่ให้ถึง3ไร่นะครับเป็นสวนส่วนกลางตรงนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านก็ราคาอยู่ที่40ล้านบาทนะครับต่ำกว่าตารางเมตรละ 100,000 บาทนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่ามีความสนใจน่าสนใจมากนะครับท่านใดที่สนใจผมอยากจะเรียนเชิญเข้ามาที่ Sales Gallery ของเราทางทีมงานของเราพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่านครับถือว่าเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะระหว่างบ้านแล้วก็คอนโดกับอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะใจกลางสุขุมวิทแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณสรเวชมากนะคะครับขอบคุณครับ